นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากาโรนิโกนาโถตถาคตะภควานบุตตะปัจเจกพุทธะอะระหันตะโพธิสัตวะภารัตรัตนะโพธิสัตวะบาบาสาเฮปด็อกเตอร์บีอเมริกานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังกายะเจพิมสังเกโชดังโชกีโชกนัมหลาชังชูบาโดดักนีกับสุจีดังเกเจนโซเกเปียสวนัมกีดูลาเป็นสีสังเกดุปาโชอุมานีเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอแสดงความนับถือพระอาจารย์วงหรือด็อกเตอร์วงกิตติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามซึ่งเป็นพระภิกษุเถรวาทที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันนะครับแล้วก็ขอเจริญสุขสวัสดีท่านญาติโยมชาวพุทธบริษัทหรือชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านนะครับรวมถึงญาติโยมจากที่อื่นๆด้วยนะที่อาจจะตามเข้ามาฟังในภายหลังแล้วก็รวมถึงขอบคุณล่วงหน้าสำหรับพระอาจารย์ที่เป็นพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเยอรมันนะครับหรือว่าในฝั่งสแกนดิเนเวียหรือในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นที่เข้ามาฟังกระผมในการแสดงธรรมในช่วงหลังนะครับก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าสำหรับการมาให้กำลังใจก็วันนี้จริงๆต้องเกริ่นก่อนว่าไม่ได้เป็นคิวของอาตมาโดยตรงนะครับโยมชาววัดพุทธปัญญาหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านนรงขยันจังช่วงนี้ที่จริงไม่ได้ขยันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนคิวกันนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากพรุ่งนี้เนี่ยอาตมาภาพพร้อมด้วยพระอาจารย์อัมพรเนี่ยนะครับหรือด็อกเตอร์พระมหาอัมพรเนี่ยแล้วก็ท่านวงเนี่ยมีกิจที่จะต้องเดินทางไปต่างเมืองนะครับต่างเมืองก็เลยจะเป็นวาระหรือเป็นเวรของอาตมาที่จะต้องมาแสดงธรรมนะครับวันนี้ก็เลยขอแสดงธรรมล่วงหน้าเพราะว่าจะได้ไม่ลืมหน้าที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ลืมหน้าที่ตัวเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปพรุ่งนี้ไปวันศุกร์เนี่ยก็มาแสดงธรรมไม่ทันเพราะว่าต้องไปแต่เช้านะครับต้องไปแต่เช้าตั้งแต่ประมาณตีห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็เลยขออนุญาตมาแสดงธรรมในวันนี้นะครับก็ข้ามคิวมาเป็นคิวของอาตมาที่จริงคิววันนี้เป็นคิวแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทนะครับก็เช่นเคยนะเรื่องของอาตมาก็ยังอยู่ในส่วนของภพภูมิที่เรียกว่ากามสุคติภูมินะครับในกามสุคติภูมิเนี่ยก็พูดถึงภพภูมิของมนุษย์นะครับแล้วก็เทวดาคือกามสุคติภูมิเนี่ยประกอบไปด้วยมนุษย์1เทวดา6หรือเทวดา6ชั้นนะครับก็ไล่ไปตามลำดับนะครับเทวดาชั้นที่1คือจาตุมหาราชิกานะครับเทวดาชั้นที่2นะครับก็เป็นชั้นตาวติงสานะครับหรือดาวดึงเรียงต่อไปก็เป็นชั้นยามาชั้นตุสิตาชั้นนิมมารณีปรณิมิตวสวันตีเรียงไปตามลำดับนะครับทีนี้วาระก่อนหน้านั้นเนี่ยอาตมาก็ได้พูดครบไปแล้วคือพูดจบไปแล้วไปในส่วนของชั้นจาตุมมาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมาขึ้นชั้นใหม่ต่อก็คือชั้นยามานะครับแล้วก็ตามไปด้วยชั้นตุสิตาต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ
ข้อปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆซึ่งก็จะลิงก์กับช่วงวันพระนะครับที่อาตมามีวาระเป็นช่วงที่สองนะต่อจากพระอาจารย์ดร.อัมพรก็เป็นช่วง4 ทุ่มอาตมาก็จะพูดถึงหลักการตรงนี้ว่าต้องปฏิบัติยังไงนะครับต้องถือศีลข้อไหนต้องถือธรรมอะไรจึงทำให้เกิดในภพภูมิต่างๆนะครับซึ่งเมื่อคืนซึ่งเป็นธรรมะจากวันพระธรรมสวรรณะเนี่ยก็ได้พูดไปนะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเนี่ยพูดเรื่องอาสวะไปนะครับแล้วก็พูดเรื่องโอคะไปนะครับก็ทั้งอาสวะและโอคะเนี่ยก็มีองค์ธรรมเดียวกันนะครับก็คือมีโลภะเจตสิกเป็นต้นนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบ4 อย่างเหมือนกันนะครับองค์ประกอบของอาสวะและองค์ประกอบของโอคะเนี่ยเหมือนกันทั้งโอคะแล้วก็อาสวะนะครับทั้งโอคะและอาสวะเนี่ยก็เป็นอกุศลนะครับเขาเรียกอกุศลสังหะนะครับในภาษาพระพิธรรมเขาเรียกว่าอกุศลสังหะนะครับซึ่งมีอยู่9 อย่างนะครับเมื่อคืนเนี่ยพูดไป2 อย่างเองคือโอคะกับอาสวะนะครับอาสวะก็เป็นเรื่องของเครื่องหมักดองในขันธสันดานนะเช่นความเพลิดเพลินในกามคุณอยู่นะยังมีความสุขกับกามคุณอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็ถ้ามีความสุขน้อยไม่มากมากไม่มากนักแต่ว่ายังมีความสุขในกามคุณเนี่ยก็จะไปเกิดในภพภูมิของเทวดาหรือในภพภูมิของมนุษย์นะครับซึ่งทั้งภพภูมิของนุษย์และภพภูมิของเทวดาเนี่ยก็จะเรียกว่ากามสุคติภูมินะครับแต่นี้ว่ายังหลงเพลินอยู่ในรูปฌานอรูปฌานติดอยู่ในฌานความสงบสุขในส่วนของสมถกรรมฐานเนี่ยนะครับก็จะไปเกิดอยู่ในส่วนของรูปภพอรูปภพนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้ที่ยังติดอยู่ในการนั่งสมาธิแบบรักสงบใครมาทำให้วุ่นวายก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นเกิดความขุ่นเคืองขึ้นอย่างนี้เป็นลักษณะของผู้ที่สนใจเรื่องความสงบฝึกฝนในเรื่องของสมถะนะครับแล้วก็ชอบที่อาจจะมีผลบางส่วนจากการฝึกสมถะก็คือเรื่องของฤทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดาใจได้รู้วาระจิตนะครับมีอิทธิฤทธิ์หูทิพตาทิพห่อเหินเดินอากาศได้มีคาถาคมอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกสมถกรรมฐานนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าก็ยอมรับว่ามีจริงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่พระอาจารย์ดร.อัมพรได้พูดไปคือในส่วนของอิทธิปาฏิหาริย์นะครับแล้วก็อาทีสนาปาฏิหาริย์แต่อย่างไรก็ตามพุทธเจ้าก็สรรเสริญในส่วนของอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นก็คือความสามารถในการแสดงธรรมให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจพ้นทุกข์ได้นะครับเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเรื่องของอาทีสนาปาฏิหาริย์รู้วาระจิตนะครับหรืออิทธิปาฏิหาริย์ห่อเหินเดินอากาศตาทิพย์หูทิพย์มีพลังคาถาคมแปลงกายเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยพุทธเจ้ายอมรับไม่ใช่ว่าท่านไม่ยอมรับแต่ว่ามันไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวรตัดขาดออกจากวงเวียนของสังสารวัฏก็คือตั้งแต่เรื่องของรูปภพอรูปภพหรือรูปภูมิอรูปภูมิรวมมาถึงกามสุคติภูมิหรือเรียกรวมกันตั้งแต่เทวดาขึ้นไปจนถึงรูปภูมิอรูปภูมิว่าเทวภูมินะครับหรือแม้กระทั่งอบายภูมิก็ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏตรงนี้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานก็ยังไม่ได้พ้นไปจากการเวียนว่ายแต่เกิดเสมอไปนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติหรือคุณภาพจิตของเราเมื่อเราปฏิบัติได้ขนาดไหนนะครับจิตของเราประณีตแค่ไหนจิตของเราสว่างสวยภายในแค่ไหนเนี่ยมันจะมีผลต่อการ
ไปเกิดในภพภูมิต่างๆซึ่งภพภูมิต่างๆอาตมาก็จะได้พูดไปตามลําดับนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาก็พูดเรื่องอบายภูมิไปแล้วนะครับอบายภูมิก็ทุกขติภพก็ไล่ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทั้งสี่เนี่ยหรืออบายภูมิสี่เนี่ยสี่ภพภูมิเนี่ยเป็นภพภูมิที่เรียกว่าทุกขติภูมิหรืออบายภูมิเป็นภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์นะครับเสวยทุกข์กันซึ่งลักษณะของทุกข์ก็แตกต่างกันอย่างเช่นในส่วนของนรกภูมิเนี่ยความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่มาจากการถูกทุบตีนะครับถูกทําให้เจ็บปวดร่างกายนะทุกทรมานร่างกายอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่ไปตกอยู่ในนรกภูมินะครับทีนี้สำหรับภพภูมิที่หิวโหยนะลำบากเรื่องกินต้องกินเนื้อตัวเองบ้างกินพวกเดียวกันบ้างเนี่ยนะครับคือภพภูมิพวกเปรตนะครับหรือเปรตภูมินะครับอดอยากหิวโหยลำบากก็เป็นความทุกข์ทรมานเหมือนกันแต่ว่าเป็นความทุกข์ทรมานทางความหิวนะไม่ได้เน้นไปที่การถูกทุบตีทำร้ายเหมือนกับนรกหรือสัตว์นรกนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะทั้งนรกภูมิทั้งเปรตภูมิก็มีความทุกข์กันทั้งนั้นหรือหนักไปถ้าขยับมาในส่วนของสัตว์เดรัจฉานภูมิเนี่ยสัตว์เดรัจฉานภูมิเดรัจฉานที่แปลว่าลำตัวขวางคือสัตว์ที่มีลำตัวเดินขวางไปอันนี้เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือเดรัจฉานก็ลำบากนะลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรนไม่ค่อยมีกติกาเป็นสัตว์เห็นไหมอยู่กันด้วยสัญชาตญาณเสียส่วนใหญ่หิวก็กินไม่พอใจก็กัดกันทำร้ายกันนะอันเนี้ยเป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานตัวใดนะมีทำไมแมวตัวนี้หมาตัวนี้มันแต่ไม่ได้มีกันทุกตัวนะสิ่งที่มนุษย์ต่างจากสัตว์ก็คือตัวธรรมสัญญาซึ่งมนุษย์เนี่ยมีทุกคนมีมากมีน้อยไม่รู้มีแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางตัวไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีธรรมสัญญาเลยคือไม่รู้จักบาปบุญเลยสัตว์บางสัตว์ดุร้ายเหลือเกินดุร้ายทำร้ายคนอื่นเหลือเกินมาฮายีน่าเนี่ยมังกรโคโดโมเนี่ยโคโดโมตัวใหญ่ๆพวกสายล่าเนื้อทั้งหลายสายเหยี่ยวทั้งหลายเนี่ยที่เป็นสัตว์จุโจมคนอื่นเนี่ยมันจะไปรู้บุญคุณอะไรก็ไม่มีธรรมสัญญาแต่ถ้าสัตว์ใดมีธรรมสัญญาที่ปรากฏอยู่ในสัตว์เดรัจฉานภูมิหรือเดรัจฉานภูมิเนี่ยสัตว์คนตัวนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะของโพธิสัตว์คือมีความเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในตัวสัตว์เพราะมีธรรมสัญญารู้บุญคุณโทษของผู้อื่นนะครับอย่างเช่นเวลาเราศึกษาเรื่องของชาดกหรือชาตกะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะพบว่าอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก็เสวยชาติเป็นสัตว์นะครับเช่นอะไรเช่นลิงบ้างเช่นพญาฉัตรทันบ้างก็คือช้างอันเนี้ยพระโพธิสัตว์ก็เสวยชาติเป็นสัตว์ก็มีธรรมสัญญาก็รู้บาปบุญคุณโทษเพียงแต่จะปฏิบัติตนให้บรรลุเป็นโสดาบันสกามีอนาคามีเนี่ยทำไม่ได้เพราะภูมิของสัตว์เนี่ยทำไม่ได้แม้ว่าจะมีความพยายามทำแล้วนะในภพภูมิของสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ที่เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปนะครับเป็นสัตว์พิเศษแต่มนุษย์มองไม่เห็นอย่างเช่นครุฑอย่างเนี้ยหรือนาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างมีตัวอย่างเรื่องนาคที่รู้แล้วว่าถ้ามาบวชเป็นพระเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะเพราะว่าชีวิตของนักบวชชีวิตของพระภิกษุเนี่ยดูแล้วเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตแบบฟูลไทม์ในการอยู่กับสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาอยู่กับตัวเอง
มากที่สุดมากกว่าสถานะของคฤหัสถ์ที่อาจจะต้องกังวลเรื่องการทำงานเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องภรรยาอาจจะเต็มที่เต็มร้อยไม่ได้ทำได้แค่บางช่วงบางเวลาทีนี้นาคเนี่ยขนาดว่าเป็นนาคนะเป็นนาคนาคปกตินี่จะถูกครุฑปราบอยู่เรื่อยแต่ว่าท่านนาคที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยครุฑก็ไม่กล้ายุ่งนะคงมีคาถามีอาคมมีการปฏิบัติตัวเองอยู่ในการปฏิบัติตัวเองแต่ว่าบรรลุธรรมไม่ได้แต่ว่าพอรู้ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพอรู้ว่าบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยมันมีช่องทางในการสะสมบำเพ็ญวัดปฏิบัติภาวนาว่างั้นก็เลยปลอมแปลงเป็นพระภิกษุแต่สุดท้ายก็รู้กันว่าเอาเวลานอนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นนาคเพราะว่านาคเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยนาคปลอมตัวมาเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งถูกอัธยาศัยกันเป็นรักกันชอบพอกันเนี่ยนาคก็จะเปิดเผยความจริงเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแต่ว่าต้องรักกันนะก็อาจจะยอมรับกันได้ต่อมาก็คือการนอนนอนไปปุ๊บนอนนอนไปกลายเป็นงูไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นปรากฏกลายเป็นงูพระก็ตกใจกันเรื่องก็ทราบถึงพระพุทธเจ้าว่าเอ้านาคปลอมมาบวชพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้สัตว์เดรัจฉานทําแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไหนจะอยู่กับมนุษย์อย่างลําบากนะครับแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในสถานะหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้นะครับพุทธเจ้าก็ไม่ให้นาคตัวนี้มาบวชเพราะรู้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ให้พยายามที่จะสะสมความดีให้เกิดเป็นธรรมสัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่านาคเขาเนี่ยแม้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์มองไม่เห็นพวกนาคพวกครุฑเนี่ยพวกนาคพวกครุฑเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ใช่ว่าสัตว์ไม่เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์มองเห็นไม่ได้แต่นี้มันมีนาคบางชนิดที่ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับมีนาคบางชนิดที่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแต่เป็นระดับนาคที่มีอนุภาพเลยนะครับนาคที่มีอนุภาพเลยที่อยู่ใกล้เคียงกับภูเขาสุเนรุเนี่ยนาคพวกนี้เป็นนาคที่มีกำลังเป็นนาคที่มีความสามารถเหนือกว่านาคสัตว์เดรัจฉานทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคนแถวภาคอีสานเขาเนี่ยเขาเลยบูชานาคเหมือนกับไม่ใช่งูทั่วไปแต่ว่าเขาบูชาเป็นเทพแล้วถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ของการบูชานาคของคนภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยบูชาเคารพมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะครับไม่ใช่เพิ่งทำทำมานานแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลกรรมนะผลบุญซึ่งไอ้ผลกรรมผลบุญที่ทำเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพของคุณภาพของมายสุขภาพจิตทั้งนั้นเลยนะครับจิตแบบไหนก็ไปเกิดในภพภูมิแบบนั้นสมกับที่ว่าหลวงพ่อปัญญาเคยพูดว่าคิดดีทำดีไปสู่สถานที่ดีอันนี้จริงนะครับแม้ว่าไม่ต้องรอพบหน้าหรอกเอาวันเนี้ยถ้าวันไหนใจมันดีใจมันดีใจไม่หงุดหงิดใจผ่องใสใจเป็นปกติทำอะไรมันก็ดีไปหมดต่อให้มีเรื่องไม่ดีมาก็อดทนได้สู้ทนได้วางใจได้เข้าใจได้ก็ทำงานทำการอยู่บ้านไปใจมันดีใจมันมีพลังภายในกระทบก็ไม่หวั่นไหวหวั่นไหวก็ไม่มากเนี่ยใจดีแต่วันไหนใจมันเสียใจมันไม่ดีเนี่ยโอ้ไม่สบายทั้งวันเผลอๆไม่สบายกายไปด้วยนะใจไม่ดีไม่สบายกายไปด้วยปวดหัวตัวร้อนไปเลยสมกับภาษิตที่คนโบราณว่าเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวยิ่ง
ตรงกับคำสอนของพุทธที่ว่ามโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วได้ที่ใจนะครับเพราะตัวใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะขนาดว่านี่พูดถึงในโลกนี้แต่จบลงในโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิอื่นซึ่งก็ส่งผลไปเกิดในภพภูมิไหนก็มันก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพของจิตใจนี้เมื่อจิตใจถูกฝึกฝนมาเรื่องของการให้ทานรักษาศีลเมื่อสิ้นชีวิตไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้เป็นต้นแต่ว่าบุคคลใดสนใจไม่ใช่แค่ให้ทานรักษาศีลบอกว่าน้อยไปไม่คุ้มสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้ทานรักษาศีลน้อยไปต้องเอากรรมฐานด้วยโยมหลายท่านบอกโอ้ชอบเข้ากรรมฐานอยู่ที่บ้านเนี่ยชอบอยู่เงียบๆคนเดียวเปิดธรรมะฟังบางท่านถึงกับขอช่วงเวลาให้ไปอยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยไม่ได้ไม่พอใจไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกทุกข์ใจกับลูกหลานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอยากปลีกวิเวกอยากหาความสงบให้กับบั้นปลายชีวิตของตัวเองแล้วเพราะว่าเห็นแล้วไงว่าความสงบสุขเนี่ยมันเป็นตามลำดับมันเป็นขั้นบันไดอยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นก็สุขไม่ใช่บอกว่าไม่สุขสุขแต่พอมาสวดมนต์นั่งสมาธิได้อยู่เงียบๆคนเดียวฟังธรรมะฟังเสียงต้นไม้ลมพัดต้นไม้ได้ยินเสียงนกร้องเป็นดนตรีอ้าวนี่ก็มีความสุขเหมือนกันนี่เผลอๆไปไม่ต้องการแล้วฟังดนตรีเปิดฟังเพลงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนกก็เสียงนกก็ไม่ค่อยสนใจแล้วเฉยๆแต่ชอบฟังธรรมะชอบฟังครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องภาวนาโอ้จิตมันสงบจิตมันสะอาดจิตมันละเอียดเนี่ยถึงขั้นปลีกตัวอยู่แบบนี้ทำแบบนี้มานานแล้วอย่างเหมือนโยมศรีวิไลเป็นต้นปลีกตัวออกมาเห็นความสุขภายในมากขึ้นแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านครับก็เพราะว่าเมื่อย้อนไปในวัยหนุ่มวัยสาวจนมาถึงปัจจุบันก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโอ้ความสุขมันเป็นขั้นบันไดความสุขมันมีหลายระดับเห็นแล้วโยมเห็นแล้วแต่ถ้าไปพูดตอนวัยรุ่นโยมตอนโยมวัยรุ่นเนี่ยตอนวัยเด็กเนี่ยอาจจะไม่เห็นมันเป็นยังไงนั่งสมาธิมันสุขได้เลยสุขได้ยังไงนั่งเฉยๆนั่งหลับตามันสุขตรงไหนมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสเรายังไม่ได้เติบโตมาถึงขนาดนั้นนะครับมองไม่เห็นว่ามันมีความสุขก็เหมือนกันแหละเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมถ้าเราก็ไม่เชื่อกันถ้าสมมติจากภพภูมิไปแล้วว่ามันจะต้องอาจจะมีไปเกิดเป็นอบายภูมิในทุกขติภูมิในเทวภูมิในกามสุขติภูมิเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วจึงเห็นใช่ไหมเนี่ยบางท่านหรือเรากันเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีแบบนั้นก็เหมือนกับตอนหนุ่มเราไม่เห็นคุณค่าของธรรมะหนุ่มสาวเที่ยวเล่นสนุกเฮฮาไปตามภาษาแต่ก็มีหนุ่มสาวบางประเภทบางพวกมีนะครับไม่งั้นจะมีเนนท่องปฏิโมกข์ได้ไงนะครับมีสามเณรรูปหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศภูฏานเขาบอกว่าเขาระลึกชาติได้เลยว่าเมื่อก่อนเขาเป็นครูบาอาจารย์หรือเรียนอยู่ที่มหาลัยนาลันทาอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าทำไมเขาเป็นเด็กพิเศษแบบนั้นแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่สถานะดีด้วยนะบวชแต่เนนทำไมไม่เป็นเด็กทั่วไปวิ่งเล่นสนุกเฮฮาปาร์ตี้ล่ะเนี่ยเด็กพิเศษเด็กอัจฉริยะเด็กไม่เหมือนคนอื่นมันมีภูมิธรรมภูมิรู้ที่สืบต่อมา
ข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมันมีอยู่ทำให้รู้ธรรมเข้าใจธรรมเห็นคุณค่าของธรรมตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะครับนี่ถ้าเราเห็นธรรมะตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆพอโตขึ้นมาก็ไม่ต้องลำบากมากแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าอันไหนเดินผิดทางรู้แล้วว่าอันไหนเดินถูกทางนะครับอาตมาภาพเจอพระเพื่อนหลายท่านตอนอบรมพระธรรมทูตมาเจออาตมาโอ้ผมอายุ40-50แล้วผมเข้าหาธรรมะช้าไปท่านช้าไปบอกว่าช้าไปนี่ถ้าผมบวชเนนตั้งแต่เล็กแต่เด็กเหมือนท่านเนี่ยนะป่านี้ผมคงได้ไปเรียนไปแล้วผมคงจบอะไรไปหลายใบแล้วตอนผมเป็นฆราวาสอยู่อายุ30-40กว่าผมเที่ยวสนุกผมเที่ยวสนุกไม่รู้หรอกธรรมะคืออะไรรู้แต่ผับแต่บาร์รู้แต่เพื่อนเท่านั้นสนุกเฮฮาปาร์ตี้ไปผมก็มาบวชตอนอายุมากแล้วมาบวชตอน40มาบวชตอนอายุ50แล้วก็ยังดีก็เห็นธรรมปลายก็ยังดีนะครูบาอาจารย์กรรมฐานหลายท่านเนี่ยสนใจกรรมฐานกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอยู่สายปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสายท่านอาจารย์พุทธทาสสายหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ย40-50มาบวชทั้งนั้นอ่ะโดยส่วนใหญ่40ก็ยังหนุ่มแต่ว่าเพิ่งมาบวชตอนอายุปลาย40อย่างนี้เป็นต้นโอ้ผมบวชช้าไปท่านบวชช้าจริงแต่ว่าไม่เสียหายเพราะบวชปุ๊บได้ปฏิบัติเลยเจอครูบาอาจารย์ดีอันเนี้ยช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวแต่บวชตั้งแต่เนนบวชเป็นพระต่อเรื่องมาผูกคอตายก็มีนะบางทีเข้าธรรมะไวเข้าหาธรรมะไวโลกธรรมะไวแต่มันไม่ได้สัมผัสมันไม่ได้สัมผัสก็เหมือนคนเลี้ยงไก่แต่ว่าไม่ได้กินไข่เขาเรียกคนเลี้ยงไก่แต่ไม่ได้กินไข่ไข่มันถูกแมวขโมยมั่งหมาขโมยมั่งนกขโมยมั่งเลี้ยงไก่เกือบตายไม่ได้กินไข่เลยนะครับเผลอๆแม่ไก่โดนหมาโดนแมวกินไปด้วยทั้งไก่ทั้งไข่ไม่มีเลยต่อไปอุตส่าห์เลี้ยงไก่มาตั้งนานคือเราเป็นชาวพุทธเราอยู่กับพุทธศาสนาแต่ว่าเราเข้าวัดก็ตอนที่ว่าพ่อแม่เราเสียชีวิตหรือว่าลูกแต่งงานอะไรเนี่ยเป็นต้นคือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงไก่แต่ไม่ได้กินไข่เป็นต้นแต่ว่าหลายท่านที่มาฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับมีคุณภาพเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพรับรองยังไงก็รับรองโดยการมาศึกษาปฏิบัติภาวนาเข้าวัดแล้วขัดเกลาจิตใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพไม่ใช่เป็นเนมซิกแล้วก็เป็นชาวพุทธอีกขั้นหนึ่งแล้วฝึกฝนปฏิบัติกันมาระดับนี้เนี่ยไม่ใช่ทั่วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของการฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปถึงขณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับที่เรียกว่า here and now อยู่กับปัจจุบันก็มีความสุขมากกว่าการไปติดข้องหมองใจคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงในอดีตหรือกังวลในเรื่องอนาคตอันเนี้ยปรากฏอยู่ในพัทเถรตนสูตรชัดเจนนะครับที่เราสวดกันนะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ควรคำนึงกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งในปัจจุบันนี้และในภพชาติต่อไปนะครับก็อยู่ที่คุณภาพของกายวาจาใจโดยเฉพาะเรื่องของใจเรื่องของจิตนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของยามภูมิกันต่อนะพูดเกินไปเกือบ30 นาทีแล้วเรื่องทั่วไปมาดูเรื่องยามภูมิกันต่อซึ่งยามภูมิก็เป็นภพภูมิที่ต่อจากชั้นจาตุมหาชิกาที่ต่อจากชั้นดาวดึงหรือว่าตาวติงสาภูมินะครับหรือตาวติงสะชั้นยามาภูมิเนี่ยก็แปลว่า
สิ้นไปจากทุกข์หรือแปลว่าบรรลุทิพยจักษุพร้อมพรั่งสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยมีความสวยงามประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับเราจําชั้นดาวดึงส์ได้แล้วนะพระพุทธเจ้ามาโปรดพุทธมารดาแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับแล้วก็พระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ชั้นยามาภูมิเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนะครับพอลำดับของเทวดาในชั้นต่างๆที่สูงขึ้นไปเนี่ยก็สูงตามไปด้วยคุณภาพของจิตคุณภาพของกุศลอกุศลที่มีสูงขึ้นไปตามลำดับคือถ้ามีกุศลมากสภาพจิตดีมากก็สูงขึ้นไปชั้นยามาก็เหมือนกันมีพระสุยามเทวาธิราชหรือเรียกว่าพระสุยามะเป็นใหญ่นะครับแล้วเป็นประเภทที่ชั้นเนี้ยชั้นยามาภูมิเนี่ยไม่มีเทวดาประเภทที่อาศัยพื้นดินแหละซึ่งจะต่างจากเทวดาที่อยู่ในส่วนของจาตุมหาราชิกาที่อยู่ในชั้นดาวดึงสาหรือตาวติงสานะครับเพราะว่าทั้งสองชั้นเนี้ยนะครับยังมีเทวดาที่อยู่บนดินที่เรียกว่ากุมมัฏฐะเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาก็มีเทวดาที่อยู่ในชั้นบนพื้นดินเรียกว่าภูมิมัฏฐะเทวดาพอมาในตาวติงสาภูมิก็ยังมีเทวดาที่เรียกว่าภูมิมัฏฐะเทวดาคือเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนะครับอยู่เป็นพื้นดินอยู่บนพื้นดินแต่ว่าพอมาสวรรค์ชั้นยามาไม่มีแล้วเทวดาชั้นนี้นี่อยู่สูงไปแล้วนะครับมีแต่พวกที่อยู่บนอากาศซึ่งเรียกว่าอากาสัทธะเทวดาอย่างเดียวไม่มีเทวดาที่อยู่บนพื้นดินแหละสูงขึ้นไปมากมีวิมานมีทิพยสมบัติมีร่างกายสวยงามประณีตกว่าเทวดาในชั้นดาวดึงส์พอสูงขึ้นไปจากชั้นยามาก็จะประณีตกว่าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ทางไปสวรรค์สำหรับชั้นยามาต้องทำยังไงหลักฐานของพระสูตรหนึ่งในพระสุตตันตปิฎกก็คือฐานสูตร ฐานสูตรเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดทำทานโดยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายาย เคยทำบุญทำทานมาโดยตลอดเราก็ควรจะได้ทำตามประเพณีที่ท่านทำมาแล้วนี้เป็นต้นคือถ้าผู้ใดให้ทานด้วยอาการอย่างนี้นะครับไม่มีความสงสัยมีความนอบน้อมไป ขออภัยมีความนอบน้อมไปว่าโอ้เพราะว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายทำบุญมาทำบุญทำทานมาอย่างนี้ทำมาโดยตลอดเราก็ทำตามประเพณีอย่างนี้ที่เคยทำมานะครับเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะครับเกิดความเห็นอย่างนี้ระลึกได้ว่าอย่างนี้ก็ถ้าทำด้วยอาการอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อถึงกาลกิริยาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นยามานะครับก็จะเข้ามาสู่การเกิดขึ้นอุปปาติกะขึ้นนะเทวดาเนี่ยผุดขึ้นเนี่ยในสวรรค์ชั้นยามาเลยแต่ถ้าบอกว่าโอ้บิดามารดาปู่ย่าตายายทำอะไรก็ไม่รู้ทำแต่เรื่องเก่าๆเรื่องไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยไม่สมัยใหม่เลยถ้าอย่างนี้จบข่าวเลยครับไม่ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นยามาหรอกเอาไปคิดว่าคนรุ่นเก่าโง่ไปคิดว่าคนโบราณเนี่ยโง่ถ้าคนโบราณคนรุ่นเก่าโง่เนี่ยเขาสร้างถ้ำอชันตาไอโรราไม่ได้สร้างไว้ได้ยังไงเจาะหินเจาะภูเขาเข้าไปเป็นวัดเป็นบ้านเป็นมหาวิหารเข้าไปเนี่ยเหมือนโยมเดินเข้าไปในบ้านเลยเนี่ยทำด้วยหินแกะพุทธรูปด้วยแล้วพุทธรูปแกะด้วยหินแกะข้างในนะไม่ใช่ยกจากข้างนอกเข้าไปแกะพุทธรูปข้างในนั่นแหละในหินเลย
เจติยะหรือเจดีเนี่ยเป็นฉัตรขึ้นน่ะเจาะหินเข้าไปเลยถ้ามาชันได้รุ่นน่ะธรรมมาไปเห็นมาแล้วไปหลายรอบมากชอบไปด้วยพอนั่งสมาธิเอ๊ะทำไมมันสงบไว้ดีเพราะว่าครูบาอาจารย์พระกรรมฐานอยู่มาตั้งกี่พันปี2-3 พันปีที่ไหนก็ตามที่มีการไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีพลังงานพวกนี้อยู่พวกนี้เป็นพลังงานทั้งนั้นเป็น energy เนี่ยถามว่าคนโบราณเขาโง่ตรงไหนโง่มันทำไม่ได้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ทำไม่ได้หรอกหรือว่าพีระมิดอย่างเนี้ยถ้าคนโบราณโง่พีระมิดทำได้ยังไงทำไม่ได้นะครับญี่ปุ่นเคยได้ยินว่าญี่ปุ่นเขาก็พยายามจะทำพีระมิดแต่ทำไม่ได้ แสดงว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยนอกเหนือจากมีสติปัญญาหรือมีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมด้านของวิศวะเนี่ยต้องเจาะยังไงอ่ะในถ้ำมันมีน้ำมันระบายได้ด้วยเก็บกับน้ำได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเจาะหินพุทธรูปปั้นพุทธรูปสร้างพุทธรูปเอาหินนั่นแหละทำมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีสติปัญญาที่เก่งมากที่เก่งเรื่องวิศวะเก่งเรื่องสถาปัตยกรรมมากมีลวดลายอะไรต่างๆมีสีต่างๆสีบางสียังเกี่ยวเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลย2,000 กว่าปีแล้วสียังอยู่นะครับไม่ใช่เอาไปทาใหม่นะไม่ใช่ฟื้นฟูสีเดิมตั้งแต่นู้เป็นพันปีมันอยู่ได้ยังไงทำได้ยังไงเนี่ยถ้าบอกว่าคนโบราณโง่ไม่ใช่แล้วที่คนโบราณฝึกฝนให้ทานช่วยเหลือกันทำกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ทำให้สังคมน่าอยู่ทำให้สังคมไม่ต้องระแวงต่อกันไม่ใช่อยู่กันด้วยกฎหมายอย่างเดียวจะทำอะไรก็ระแวงเดี๋ยวไปทำร้ายคนอื่นเหมือนอยู่อเมริกาเนี่ยบางครั้งก็ต้องระวังเราเจตนาดีแต่ว่าคนอื่นล้มลงหรือว่าคนอื่นก็ทำของหล่นเนี่ยเผลอๆเราไปหยิบจับเข้าเอาเดี๋ยวก็ฟ้องร้องกฎหมายขึ้นมายุ่งเลยแต่ว่าถ้าสำหรับบางที่ เช่นมาในวัดเนี่ยอยู่ๆเดินมาแล้วล้มเราก็หยิบขึ้นให้เราก็ประคองช่วยกันได้เราไม่มีปัญหาขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณหน้าที่ได้ช่วยชีวิตได้ร่วมบุญดูแลสังขารร่างกายด้วยกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปทำแบบนี้กับฝรั่งกับโฮมเลดก็ต้องระวังอีกใช่ไหมเราไปทำอย่างที่เราใจเราคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่กันด้วยกฎหมายเขาให้ความสำคัญเรื่องข้อกฎหมายแต่ของพุทธเราวัฒนธรรมพุทธเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความเมตตา มันอยู่ด้วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันให้ทานเป็นหลักอันนี้เป็นเมนสำคัญของ Buddhist practice เลยโลกเนี่ยมันอยู่กันด้วยเมตตาอย่างนี้เป็นต้นโลโกปฐมเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกชัดมากนี่คือหลักของพุทธ ทีนี้มีตัวอย่างสำหรับผู้ที่ไปเกิดในชั้นยามาภูมินะครับในตัวอย่างนี้ก็บอกว่าอุบาสกผู้หนึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอุบาสกก็คือแปลว่าผู้ชายนะครับในพระสุตตันตปิฎกเนี่ยมีการพูดถึงอุบาสกวาสิกาต้องเป็นอย่างไรนะมีอยู่นะครับแต่มาจำพระสูตรไม่ได้ว่าพอพูดว่าอุบาสกวาสิกาเนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่นะไม่ใช่บอกว่าวันนี้ทำบัตรประชาชนแล้วไปบอกว่าบุตติสเป็นชาวพุทธแล้วเป็นอุบาสกแล้วไม่ใช่นะมันมีเกณฑ์ของมันอยู่อุบาสกบาสิกาต้องเข้าวัดไปศึกษาธรรมไปถามไถ่ธรรมไปสนทนาธรรมกับพระอันนี้มันมีเกณฑ์อยู่หนึ่งข้อเนี่ยข้อในข้อนี้ข้อนี้ในข้อนี้ก็มีข้อนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งในเกณฑ์นั้นนะครับเกณฑ์ของอุบาสกบาสิกาแล้วต้องเข้ามาถามธรรมะศึกษาธรรมะด้วยนะไม่ใช่ทำเรื่องอื่นอย่างเดียวเนี่ยเกณฑ์อุบาสกบาสิกามันมีเกณฑ์อยู่แม้แต่เกณฑ์ของที่เรียกว่าเป็นเอกทัฏฐะเนี่ยเอกทัฏฐะ ทัคคะเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญพระภิกษุหรือภิกษุณีบางท่านเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ย
มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษอย่างพระอุบาลีเนี่ยเอกัตถะทางด้านทรงจำพระวินัยจำเก่งเรื่องพระวินัยต้องถามพระอุบาลีไม่ถามพระอานนท์ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรื่องของพระสูตรพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนกับใครต้องถามพระอานนท์ซึ่งเป็นเลขามีความสามารถพิเศษด้านนี้นะครับ ทีนี้อุบาสกบาสิกาท่านนี้นะมาดูนิทานธรรมกันต่อซึ่งเกี่ยวข้องกับชั้นสวรรค์ยามาภูมิเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้อุทิศถวายอาหารเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุวันละสี่รูปทุกวันคือท่านทำทุกวันถวายสังฆทานแก่พระภิกษุวันละสี่รูปทุกวันแล้วก็ได้จ้างบุรุษผู้หนึ่งให้คอยเปิดปิดประตูเวลาพระจะมารับสังฆทานก็แสดงว่านี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอินเดียในยุคพุทธศาสนายุคต้นที่การทำทานเนี่ยนิมนต์พระมาที่บ้านเลยแล้วก็จ้างให้คนคอยเปิดรับประตูไว้เพราะว่าพระท่านต้องมารับสังฆทานทุกวันแล้วพระก็มาสี่รูปในคัมภีร์พิธรรมพูดชัดแล้วเนี่ยว่าพระมาสี่รูปเลยสี่รูปมารับสังฆทานนั้นไม่ใช่สี่รูปมาสวดศพพระพิธรรมเหมือนที่เราเชื่อในเมืองไทยสวดคืนแรกต้องไปสวดสี่รูปเหมือนที่เขาล้อกันว่าถ้าพระสี่รูปไปเยี่ยมโยมที่ป่วยที่โรงพยาบาลโยมบอกอย่ามาอย่ามาไม่ต้องมาเพราะสี่รูปเป็นลางร้ายมาสี่รูปเดี๋ยวมาเป็นลางบอกเห็นว่าเดี๋ยวต้องตายแน่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นได้ว่าทุกท่านจะเห็นได้ว่าในโรงพยาบาลถ้านิมนต์พระไปเยี่ยมเนี่ยเขาจะไม่นิมนต์สี่รูปถ้านิมนต์สี่รูปเอามาสวดศพหรือเปล่าตายแล้วใช่ไหมใกล้ตายแล้วใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ยุ่งเลยแต่ว่าในอภิธรรมเนี่ยนิมนต์มาสี่รูปไม่มีปัญหาครับแล้วนิมนต์มาทุกวันนะนิมนต์มารับสังฆทานทุกวัน ทีนี้บุคคลที่ว่าเปิดบุรุษหรือบุคคลที่เปิดประตูให้เวลาพระจะมารับสังฆทานทุกวันเนี่ยก็ทำด้วยความนอบน้อมต่อพระภิกษุนะที่มารับสังฆทานเปิดปิดประตูให้เลื่อมใสศรัทธานะครับเมื่ออุบาสกผู้นั้นดับชีพลงไปได้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามานะครับอันนี้หมายถึงบุคคลเนี้ยหมายถึงเจ้าของนะส่วนบุคคลที่รับเฝ้าประตูก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนวดึงนะครับเพราะว่าอาจจะลงทุนน้อยกว่าเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยบางครั้งก็พอเปิดประตูเข้ามาก็ต้องมาคุยต้อนรับต้องเตรียมกับข้าวกับของคือลงทุนลงแรงมากกว่าก็เลยไปเกิดในสวรรค์ที่สูงกว่าก็คือชั้นยามานะครับมันขึ้นกับขนาดจิตไม่ได้ขึ้นกับวัตถุนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบุญมันจะได้มากได้น้อยเนี่ยมันอยู่การทำบุญการทำทานเนี่ยมันอยู่3ขณะหลักๆคือ3ขณะอยู่ที่ตัวเราเนี่ยก่อนทำขณะทำหลังทำไม่นึกเสียดายมีใจยินดีมีใจเริ่มใสศรัทธาก่อนทำน้อมไปใจยินดีขณะทำน้อมไปใจยินดีพอใจในการทำบุญทำทานหลังทำแล้วก็ไม่นึกเสียดายคือหลังทำแล้วก็อิ่มเอิบสบายใจโอ้ดีแล้วได้ช่วยพระไม่ต้องกังวลเรื่องปากเรื่องท้องมาถวายพระตาหารพระท่านฉันแค่สองมื้อเองจิตใจตั้งไว้อย่างนี้เมื่อทำบุญทำทานเสร็จเขาจะได้บุญมากเพราะว่าไม่นึกเสียดายทำไปด้วยใจยินดีใจเราก็รู้สึกสบายใจใช่ไหมแต่ถ้าทำไปแล้วต้องหงุดต้องหงิดทำไปแล้วได้บุญหรือเปล่าถวายปัจจัยไปแล้วนี่จะบริหารจัดการยังไงนะพระแต่แน่นอนวัดพุทธปัญญาชัดเจนเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการดูแลไม่ว่าเรื่องของสังฆทานเรื่องของการรับปัจจัยเจตทานถวายปุ๊บเซ็นเลยว่าใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยได้เลยทันทีทันใดเลยชัดเลยแล้วก็บอกเหตุผลว่าปัจจัยที่รับเนี่ยจะเอาไปใช้ยังไงโยมก็สบายใจไม่กังวลใจแล้วก
ก่อนทําขณะทําสบายใจไปเลยพระท่านก็ช่วยฉลองศรัทธาให้โยมเนี่ยได้สบายใจทั้งรับก็ได้สบายใจแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นความสัมพันธ์กันแบบทั้งพระภิกษุแล้วก็โยมเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบ spiritual friend เป็นกัลยาณมิตรต่อกันส่งเสริมเกื้อกูลต่อการฝึกฝนปฏิบัติภาวนาเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่วางอยู่บนธรรมะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่วางอยู่ด้วยความอยากเด่นอยากดังหรือว่า เป็นความสัมพันธ์ที่วางอยู่ในเรื่องของการลงทุนบุญหมายถึงยังไงมีวัดหนึ่งอาตมาก็ต้องไปนั่งเฝ้า นั่งเฝ้ายักษ์ท้าวเวสสุวรรณต้องไปนั่งเท้านั่งเฝ้านั่งเฝ้าท้าวเวสสุวรรณต้องไปนั่งเจรจากับยักษ์อยู่โยมมาถึงไหว้ท้าวเวสสุวรรณไหว้ยักษ์แล้วก็ถามพระที่นั่งเฝ้าอยู่ว่ารวมถึงอาตมาว่าต้องทําบุญเท่าไหร่ต้องทําบุญเท่าไหร่จริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้อยากจะไปนั่งตรงนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องไปทำก็ต้องไปทำแต่ใจไม่ได้ยินดีด้วยทีนี้ เราก็เห็นแล้วว่าโยมเนี่ยไหว้ท้าวเวสสุวรรณมากกว่าที่จะมาถามธรรมะจากเราเพราะว่าอะไรเพราะระบบมันถูกเซตให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นมีโยมมาถวายของสังฆทานเหมือนกันถวายกับพระอาตมาก็อธิบายเรื่องของการให้ความเข้าใจเรื่องของทานว่าทำยังไงว่าการทำบุญเนี่ยไม่ใช่มีแค่การให้ทานนะต้องมีการรักษาศีลด้วยต้องมีการปฏิบัติภาวนาด้วยทั้งในส่วนของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันจะได้บุญสูงไปตามลำดับจิตใจก็จะประณีตมากขึ้นโยมก็นั่งฟังปุ๊บปุ๊บสักพักโยมก็ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณตั้งนานนานกว่ามานั่งฟังธรรมะจากเราอีกแล้วก็ไม่ได้เข้าไปไหว้พระพุทธรูปเลยก็อยู่แค่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณเอาไปมาการไหว้ท้าวเวสสุวรรณก็ไม่ได้เข้าไปสู่ธรรมะจริงๆคือไปติดอยู่แค่ว่าไปรีเควสไปขอว่าจะต้องรวยเท่านั้นรวยเท่านี้ให้ท้าวเวสสุวรรณช่วยเอาไปเอามาสักพักหนึ่งท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ไม่เป็นที่นิยมแล้วเพราะว่าแรกๆมาขอแล้วก็ได้หวยก็รู้สึกว่าถูกหวยรวยเบอร์ก็ต้องทําทานทําบุญมาไหว้ต่ออีกก็เป็นเรื่องของบุญคุณต่างตอบแทนสัมพันธ์กับเทพเจ้าแบบนี้นะครับมันยังไม่ได้ลงไปถึงเรื่องของการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจไงนะครับความสัมพันธ์พระกับโยมในวัดก็เลยเป็นแบบนี้ฮะก็เป็นแบบบุญคุณต่างตอบแทนโยมก็ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจพระก็ไม่ได้ทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมมันก็เป็นความสัมพันธ์เหมือนลงทุนได้กำไรยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วที่สำคัญโยมก็ไม่ได้มาเข้าใจเผลอๆพระที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เข้าใจว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นพระโสดาบันท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมในพุทธศาสนานะไม่ใช่ว่าอะไรก็จะสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยประสบความสำเร็จได้ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นช่วงวาระนะไม่ใช่ว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เป็นตลอดไปเลยก็ต้องเมื่อหมดวาระก็จะมีผู้อื่นมาเกิดเป็นท้าวเวสสุวรรณอีกเนี่ยถ้าเราศึกษาธรรมะลึกเข้าไปก็จะเห็นว่าอ้าวท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นพระโสดาบันดึงเข้าหาธรรมะดึงเข้าหาการประพฤติปฏิบัติได้หมดเลยแต่ถ้าใจมันไม่ได้ตั้งในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการมาลงทุนว่าท้าวเวสสุวรรณก็มาลงทุนเห็นพระก็เป็นเจ้าหน้าที่ลงทุนไปซะนะครับระบบมันถูกเซตมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจจะให้ไปถึง การมาเกิดเป็นชั้นยามาแบบว่าพระสี่รูปไปรับสังฆทานโยมก็มีจิตใจเลื่อมใสทำบุญที่นำไปสู่การทำบุญทำทานที่เข้าไปถึงการขัดเกลาจิตใจด้วยให้พ้นไปจากอัตตาตัวตนด้วยเนี่ยทำบุญแบบนี้ไปมันก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นคือชั้นยามาเป็นต้น ทีนี้มาดูในส่วนของตุสิตาภูมินะครับสุติตาภูมิเนี่ย
ก็เป็นสวรรค์ที่สูงขึ้นไปจากชั้นยามาภูมินะครับสวรรค์ชั้นตุสิตาภูมิหรือสวรรค์ชั้นที่สี่แล้วนะครับทั้งหมดมี6 ชั้นนะในส่วนของกามสุคติภูมิที่มีภูมิในส่วนของเทวดาเนี่ยมี6เนี่ยตัวนี้อยู่สวรรค์ชั้นที่สี่แล้วตุสิตาหรือชั้นตุสิเนี่ยแปลว่ายินดีชื่นบานมีปีติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตนและที่สำคัญชั้นตุสิตาเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นตุสิตาอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่พำนักของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะไปบังเกิดในมนุษย์โลกนะครับหรือก่อนที่จะไปบังเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาในชั้นเนี้ยในชั้นดุสิตเนี่ยนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภพภูมิอื่นๆนะครับก็ความประเสริฐความประณีตก็สูงขึ้นไปตามลำดับชั้นที่ตัวเองได้อยู่มีเท้าสันตุสิตเทวราชเป็นผู้ปกครองมีร่างกายมีวิมานมีทิพยสมบัติสวยงามประณีตกว่าเทวดาในชั้นยามา อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเกิดมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อการกำหนดใกล้ที่จะตายจากเทวดามาตรัสรู้ในโลกมนุษย์คือเทวดาเนี่ยเวลาเขาตายเขาจะไม่มีซากศพตัวจะไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เกิดความแก่ไม่เกิดความเจ็บไม่เห็นความตายนี่คือสิ่งที่ภพภูมิเทวดาต่างไปจากมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นซากศพแต่ของเทวดาจะไม่มีเกิดจะไม่มีแก่เจ็บตายเกิดเป็นหนุ่มอายุ16ถ้าเป็นเทพธิดาถ้าเป็นเทพบุตรก็อยู่ที่20อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเมื่อใกล้ตายแล้วก็จะมีลักษณะที่ทำให้รู้ว่าเทวดาใกล้ตายแล้วอย่างเช่นดอกไม้ของตัวเองเนี่ยเริ่มเหี่ยวเฉาเป็นต้นเริ่มหมดบุญแล้วต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์ละทีนี้กรณีเหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นพระบริษัทเทวดาก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าจะต้องตายจากเทวดามาสู่มนุษย์โลกเทวดาทั้งปวงก็เกิดการโกลาหลขึ้น พากันไปเฝ้าทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ลงไปตรัสรู้นะครับพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้ตรวจดูสถานะ5 อย่างคือไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วว่าอยากไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเลยไม่ใช่แต่ว่าต้องตรวจดูสถานะ5 อย่างก่อนคือดูการดูทวีปดูประเทศดูตระกูลดูมารดาและดูกำหนดอายุของมารดาดูหลายอย่างนะพิจารณาอย่างไม่ใช่อยากไปก็ไปเลยไม่ใช่ความโกลาหลเนี่ยอย่างขนานใหญ่ของพวกเทวดาเนี่ยมีอยู่3 สมัยคือหมายว่าหนึ่งในนั้นน่ะที่เทวดาแบบเกิดโกลาหลขึ้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อจะรู้ว่าเทวดาท่านนี้ตนนี้เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยจะต้องไปเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยก็เกิดการโกลาหลขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกต่อมาก็คือเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเมื่อโลกจะวินาศอย่างเงี้ยโลกจะวินาศกับพัดก็จะเกิดขึ้นนะทีนี้ในส่วนของการก็คือดูในเรื่องของอายุไขของมนุษย์นะครับคือพระโพธิสัตว์ก็จะพิจารณาว่าการเนี่ยเป็นยังไงก็คือดูว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมีอายุไขมากเกิน1,000 ปีขึ้นไปหรือต่ำลงมาก็ไม่ใช่การที่จะตรัสรู้ไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าอายุมากไปก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาคือเห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นกิเลสก็เลยอาจจะหนามากไม่เห็นธรรมแต่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มีอายุ100 ปีจึงเป็นช่วงการที่พระเจ้าเนี่ยลงมาตรัสรู้ได้นะครับเราก็ยังอยู่ในยุคสมัยของสำนักโคดมทีนี้ก็ดูทวีปคือทรงเห็นชมพูทวีปคือทวีปที่เหมาะสมที่จะตรัสรู้แล้วก็มาดูประเทศว่าประเทศคือเป็นมัชชิมประเทศพอพระพุทธเจ้ามาเกิดอยู่ในเนปาลเนี่ยซึ่งมันอยู่ในพื้นที่ของชมพูทวีป
แล้วก็เป็นมัชฌิมประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประเทศก็ถูกต้องเหมาะที่จะมาอยู่ทวีปก็ถูกต้องเพราะเป็นชมพูทวีปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตระกูลก็มาเกิดในสักยะตระกูลนะพระเจ้าสุโธทนะจะเป็นพระบิดาได้พอมาดูพระมารดาหรือแม่เนี่ยก็เห็นว่าพระนางสิริมหายาเนี่ยมีศีลมีบารมีธรรมนะครับเพราะฉะนั้นจึงเลือกที่จะมาเกิดได้ครั้นพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณา5อย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยจึงรับอาราธนาเทพทั้งปวงนะครับเพื่อที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศสูงขึ้นจากชั้นยามาขึ้นไป42,000โยชน์นะครับบริเวณแผ่กว้างออกไปจนขอบจักรวาลเป็นเทวดาที่อยู่บนอากาศหรืออากาสัตถเทวดาทางไปสวรรค์ชั้นดุสิตนะมาดูกันว่าทำยังไงสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยในทานสูตรนะครับซึ่งเป็นพระสุตตันตปิฎกเนี่ยก็บอกว่าผู้ใดให้ทานโดยคิดว่าเราหงหาอาหารกินได้แต่สมณพราหมณ์เหล่านี้หาอาหารกินไม่ได้หุงไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ทานก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเมื่อให้ทานไปด้วยความรู้สึกเนี่ยเมื่อตายลงแล้วเนี่ยกุศลนั้นก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดุสิตคือให้ทานด้วยความรู้สึกว่าโอ้พระลำบากหงหาอาหารกินไม่ได้เรามาทำบุญทำทานให้ท่านดีกว่านะครับตัวอย่างนางที่ไปเกิดในชั้นดุสิตก็ได้แก่พระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพระมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยครั้นประสูติโพธิสัตว์ได้7วันแล้วสวรรคตไปเกิดเป็นเทพบุตรเลยทีนี้ก็มีคำถามว่าทำไมต้องเกิดเป็นเทพบุตรนะเกิดเป็นเทพธิดาไม่ได้เหรอก็ต้องตอบว่าถ้าเกิดเป็นเทพธิดาหากปรากฏว่ามีเทพบุตรมาชอบเข้าในสวรรค์เนี่ยนะจะเป็นโทษแก่เทพบุตรองค์นั้นเลยแล้วที่สำคัญเป็นแม่ของพุทธเจ้าเนี่ยด้วยวิสัยเนี่ยจะต้องมีบุญญาธิการไปเกิดเป็นเทพบุตรนะครับเพราะว่ามีลูกเป็นพุทธเจ้านะก็วันนี้ขออนุโมทนาจบเรื่องของชั้นตุสิตาภูมิแล้วก็ชั้นยามภูมิไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องของสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้คือชั้นยามภูมิแล้วก็ชั้นตุสิตาภูมิเป็นต้นก็ต่อไปก็จะพูดถึงชั้นนิมมาราตีภูมิก็ขออนุโมทนากับโยมน้อยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมหนูติ๋วสุดซ่าชื่อหนูติ๋วสุดซ่าก็มาฟังธรรมะได้นะครับขออนุโมทนาด้วยแล้วก็โยมอัมพาเซฟเฟอร์นะขออนุโมทนากับโยมอัมพาด้วยนะให้หายวันหายคืนแล้วก็โยมไก่แล้วก็โยมนิกินะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมวิชัยขออนุโมทนากับโยมพยาวขออนุโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาขออนุโมทนากับโยมรมรวินจารุกูลศิลป์นะครับแล้วก็โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญให้ก้าวข้ามพ้นไปจากสังสารวัฏเพื่อเข้าถึงความเป็นนิพพานเข้าสู่ภพภูมิพระอรหันต์ตายาถาคาเตคาเตปาราคาเตปาราสังาเตโพธิสวาห์